สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กิ่งไผ่นะคะอาจารย์จะพยากรณ์ดวง12ราศีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์จะพยากรณ์ดวงรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะคะของปีพ.ศ. 2560นะคะอาจารย์ใช้ไพ่ไรเดอร์เวทนะคะเรียงไพ่แบบเซริคอร์ด10ใบนะคะไพ่ใบที่1ได้ The Fool ใบที่2 7เหรียญใบที่3 10ไม้เท้านะคะใบที่4 6เหรียญนะคะใบที่5 The ใบที่5 Wheel of Fortune ใบที่6ไพ่เดทนะคะใบที่7ไพ่ The Hermit นะคะใบที่8ไพ่ Page of Wands นะคะใบที่9 The Tower ใบที่19เหรียญ นะคะค่ะประเมินดวงทั้งหมดเนี่ยนะคะที่โชว์อยู่เนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าเป็นปัญหาเรื่องงานค่อนข้างหนักนะคะอาจารย์ขอพูดประเด็นเรื่องการงานก่อนนะคะ1 นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะถ้ากรณีทำงานประจำทำงานออฟฟิศเนี่ยน่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของงานในแง่ที่ว่าบริษัทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ๆนะคะคำว่าทาวเวอร์เห็นไหมคะปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ๆของบริษัทมีการถ่ายเทคนงานออกไปละนะคะมีการที่จะต้องให้พนักงานที่มองว่าไม่ค่อยมีความสำคัญนะคำว่าเด็กไม่เท้าเนี่ยนะคะThe Tower ออกนะคะ The Hermit ด้วยนะคะมีการเทพนักงานออกไปแล้ว9เหรียญก็มีจ่ายเงินชดเชยนะเห็นไหมคะไพ่6เหรียญบวก9เหรียญจะมีการจ่ายเงินชดเชยกันเกิดขึ้นนะคะแต่บางคนก็ยังได้อยู่ต่ออยู่นะคะคำว่าสิทธิ์ไม่เท้าก็คือจะมีบางคนที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในแบบนี้เกิดขึ้นต้องดูลู่ทางตัวเองให้ดีๆนะคะว่าต้องหาที่สำรองไว้หน่อยนะคะในการที่จะต้องโยกย้ายงานจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเดอะฟูลนะคะในเรื่องงานอาจารย์มองประมาณนี้นะคะหรืออีกถ้าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจารย์มองว่าใช่ที่ดินน่ะที่อยู่อาคารที่เราอยู่อาจจะหมดสัญญาเช่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่การหมดสัญญาเช่าได้นะคะมีการที่จะต้องทำสัญญากันใหม่ก็ได้คำว่า6เหรียญ นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ เรื่องการเงินค่ะถ้าเป็นการเงินอาจารย์มองว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีการเปลี่ยนงานหรือผลกระทบในการออกจากงานเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณยังมีเงินสำรองอยู่นะคะคำว่า7เหรียญ นะคะอาจารย์มองไพ่ใบนี้คือมันเป็นไพ่เหรียญน่ะที่กองกันขึ้นไปสูงๆอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเป็นลูกองุ่นนะฮะแต่ที่จริงมันแทนความหมายของไพ่เหรียญ นะฮะเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดเหรียญอาจารย์มองว่าคุณก็หยิบมาใช้บ้างเนี่ยเหรียญที่มันหล่นอยู่ตรงเท้าคุณแต่เงินสำรองหรือสต็อกเงินของคุณเนี่ยนะยังมีการเก็บออมยังคือคุณยังไม่ถึงขั้นเอาเงินเก่าออกมาใช้อาจารย์มองนะฮะคุณยังไปได้นะไพ่คำว่า6เหรียญ นะคือเงินคุณยังหมุนเข้าหมุนออกได้ยังมีเงินเก็บยังมีเงินเก็บเหลืออยู่อาจารย์ก็เลยมองว่ายังเอาตัวรอดได้ถึงแม้ชาวราศีมังกรจะมีการกระทบในเรื่องการงานประมาณที่อาจารย์พูดไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักบ้างนะคะจะพูดประเด็นของความรักชาวราศีมังกรถ้าใครโสดอยู่นะไม่มีคนรักอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าคือไพ่ถ้วยอ่ะไม่ขึ้นอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคงยากนะที่จะเกิดสัมพันธ์ใหม่ๆหรือรักใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรภายใน3เดือนที่ข้างหน้าเนี่ยอาจารย์มองว่ายังอยู่กับตัวเองอ่ะถ้าอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเองอยู่ยังเหมือนกับว่าไปให้ความสนใจในสิ่งอื่นในเรื่องการทำงานมากกว่าเพราะไพ่มันโชว์ในเรื่องการงานที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็อาจจะแปลว่า The Fool คือรักอิสระฉันอยู่คนเดียวได้นะคะก็เลยไม่ได้โดดเด่นจะไปโดดเด่นในเรื่องการงาน
นะคะในเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินซะละมากกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็เตือนนะคะถ้าอย่างนี้นะคะไพ่เดอะทาวเวอร์นี่ก็คือความดันไขมันเนี่ยก็ต้องระวังกระดูกอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะคะนะคะหรือแม้กระทั่งตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เดทนี่ก็ต้องระวังสุขภาพไม่ว่าจะเป็นตัวเราคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะก็ควรจะต้องมีเช็คสุขภาพแต่ถึงยังไงไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่มีไพ่พระฤาษีขึ้นคุ้มครองดวงชะตาอยู่อาจารย์มองว่ายังรักษาได้นะเวลาเจออะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ยังผ่านได้นะพอหนักเป็นเบานะให้ทำบุญด้วยไพ่อยู่นี้นะคะบริจาคไฟฉายตะเกียงหรือว่าหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาอย่างนี้ก็ได้นะคะจะได้ดีขึ้นนะนะคะสิ่งดีๆจะได้มีเข้ามาได้เร็วขึ้นโชคลาภอะไรก็จะได้เข้ามาง่ายๆนะคะของชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์จบคำพยากรณ์ของชาวราศีมังกรไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ